อีกหนึ่งสาวสวยดีกรีนางงามอย่างปุ๊กลุ๊กฝนทิพย์เธอดูไม่ได้เป็นสาวแซ่บแกล้งเพื่อนแต่สาวสวยคนนี้กลับโดนแกล้งแบบโดนอัมจนเธอปักใจเชื่อกันเลยทีเดียวไปฟังเธอสักหน่อยว่าโดนอัมแบบไหนที่ทำให้สาวปุ๊กลุ๊กเชื่อเต็มร้อยขนาดนี้โดนอัมว่าแบบเหมือนเก็บถูกเก็บมาจากถังขยะอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นแบบพี่ที่เป็นแบบญาติอัมเลยอะค่ะก็ร้องไห้นะร้องหนักด้วยแบบคือมันรู้สึกว่าเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าเราเป็นลูกพ่อลูกแม่แต่จริงแล้วคือแบบเราถูกเก็บมาจากถังขยะแล้วเราก็ดูละครอะไรเงี้ยแล้วก็มีความเชื่อแบบนั้นจริงๆก็ร้องไห้หนักมาก